ขอเสียงที่ดีให้กับน้องลิศหน่อยแล้วได้ใช้งานแล้วสวัสดีครับลิศสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวเราไปมาได้ไหมดีกว่าครับไปไม่ถูกเลยฮะจะได้ใกล้ๆด้วยกันตอนนี้ตรงนี้เหน็บกินแล้วนะครับที่มีการขยับไปเรื่อยๆลิศช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฮะช่วงนี้ต้องเริ่มมียานทิพย์นะฮะอ๋อเหรอสื่อสารกันด้วยใจครับหลังๆเป็ดมีเป็ดจะให้เหรอลูกหนูจะขึ้นมาเองหรือว่าอ่ะเดี๋ยวมาช่วยไหมช่วยมาช่วยอย่ารับฟังกันให้ลิศอีกเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตายละไม่รู้ใครเป็นเป็ดเลยอ่ะนี่ไงฉวยโอกาสอีกแล้วอ่ะอยากจะพูดเลยมันแค่เอาเป็ดเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นแหละช่วยช่วยนี่นี่เห็นไหมล่ะหายเสร็จแล้วลงมาเลยค่ะนี่นี่เป็นคุณแม่ใช่คุณแม่คุณแม่อยู่ด้านหน้าโอ้โหคราวนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เห็นการรับของนะฮะสับปะรดช่วยถือช่วยถือช่วยถือมาขยับคุณแม่ได้หน้าบอกว่าลงมาแกบ้านต้องฉันครับถ่ายเนาะมาทุกอย่างเลยครับแล้วทีมงานก็จะไปเลือกของมาเข้าบ้านเขาเองใช่ครับไม่ใช่ครับมาถามนิดนึงดีกว่านะมาคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยนิดค่ะได้มางานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้ทั้งทีรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจมากนะครับรู้สึกว่าคือลิศไม่เคยมางานนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ตั้งแต่ทางเข้ามาแน่นเลยใช่ไหมคือมันยิ่งใหญ่มากครับตอนแรกไม่คิดว่าจะแบบยิ่งใหญ่โตขนาดนี้ใช่แล้วก็มีลานของแต่ละภาคใช่ไหมฮะใช่แล้วจัดแสดงแบบว่าลิศเดินเข้ามาแบบโอ้โหหนังตะลุงตีกับภาคอีสานหมอลำอะไรก็เต็มไปหมดนะฮะแต่ว่าดูแบบว่าดูน่าเดินฮะคือเรียกว่าแต่ละภาคที่ประชันกันสุดฤทธิ์เลยเนาะใช่แต่ละโซนแต่ละภาคเรายกมาที่นี่เลยเราจะเห็นการจำลองการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยววิถีไทยฮะเราจะเห็นวิธีการใช้ชีวิตของคนไทยทั้งหมดครับลิศเห็นไหมการท่องเที่ยววิถีไทยคือแบบดูการใช้ชีวิตอยู่ใช่ไหมพี่ดูวัฒนธรรมนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องเป๊ะนะครับอะไรวะไม่ใช่แค่แฟนคลับหรอกลิฟต์ก็คุยไม่รู้เรื่องหรอกแต่ละคุยกับน้องคนนี้ก็แต่กี้อย่างเดียวแกไม่คุยอะไรเลยไม่จริงๆอ่ะน้องลิฟต์ก็คุยรู้เรื่องนะแต่พอเขาอยู่กับแฟนคลับมาปรับตัวเข้ามาตอนนี้ได้ข่าวว่าน้องลิฟต์เป็นคนอีสานแมนบอใช่ครับเป็นคนจังหวัด101ใช่ไหมคะแมนครับนี่แล้วเกี่ยวอะไรกับขอนแก่นอ๋อเป็นคน101แล้วก็ย้ายไปเรียนที่ขอนแก่นก็คือยังอยู่ที่ภาคอีสานใช่ครับอยากจะบอกน้องลิฟว่าเมื่อกี้นะเราถามด้านล่างบอกว่าอยากให้แนะนำที่เที่ยวเขาบอกให้ไปขอนแก่นพอถามว่าเที่ยวไหนไปคณะแพทย์ไปคณะแพทย์ใช่ครับอีที่นึงบอกไปบ้านลิฟแค่จะเป็นแลนด์มาร์คของภาคอีสานไปแล้วครับตอนนี้มันเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวใช่ไหมมันก็ไม่เชิงครับแต่ว่าทุกคนไปก็ไปแวะถ่ายรูปคู่เป็นเพราะอะไรไม่รู้ฮะเราไปอยู่หน้าบ้านแล้วก็ถูกแล้วเช็คอินอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับอย่าลืมนะครับไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองเสร็จนะครับเดินต่ออีก500เมตรนะฮะไหว้บ้านลิศนะครับอยู่ใกล้บึงพลานชัยใช่ครับที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดนะในฐานะที่น้องลิศเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยแนะนำที่เที่ยวให้เราฟังหน่อยดีกว่ามีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจก็เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็มีทำไมรู้จักเลยนะสมมติต้องไปร้อยเอ็ดสิที่ต้องไม่พลาดในการไปร้อยเอ็ดคือที่ไหนดีพี่อันเดียวเหรอหลายอย่างแรกต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองแน่ๆไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ที่บึงพลานชัยครับเดินผ่านไปอีกก็500เมตรไปไหว้บ้านลิศครับหุ้ยหลังจากจบบ้านลิศไปเรียบร้อยครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าผาน้ำย้อยให้เป็นคนอีสานเรียกว่าผาน้ำย้อยผาน้ำย้อยไม่ใช่ครับถ้าเกิดเรียกเป็นภาษากลางเรียกว่าผาน้ำทิพย์ตรงนี้ก็จะมีตำนานว่าแบบว่ามันน้ำตกหรอหรือยังไงอ่ะที่เขาเรียกอะไรอ่ะอะไร
เดี๋ยวก่อนแล้วเราจะรู้มั้ยเนี่ยถ้าลิ้นหันมาขนาดนี้คนเที่ยวจะไปยังไงจะเป็นเหมือนที่เก็บพระธาตุอะไรเงี้ยฮะแล้วในนั้นจะมีพระบรมสารีริกธาตุเหรอคะครับแล้วก็จะมีน้ำหยดลงมาติ๋งติ๋งอ๋อมันมีเยอะอีกเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่อย่างนั้นฮะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีน้ำหยดลงมาติ๋งติ๋งเรียกว่าผาน้ำย้อยพี่ไม่แน่ใจนะพี่ตอนนี้นึกไม่ออกการเหมือนอยากไปแล้วว่ะอยากไปดูน้ำหยดไปดูเองอยากไปดูน้ำหยดติ๋งติ๋งมันเป็นการพูดเชิญชวนฮะให้ไปดูเองให้ไปดูติ๋งติ๋งกันมันจะแต่สวยจริงที่สวยงามลิ้นเคยไปแล้วถ่ายรูปได้ไหมต้องบอกเขาก็ไม่ห้ามนะหรอฮะบางทีก็ห้ามเกลียดคุณแม่ตรงนี้มากน้องน้องน้องต้องเรียกคุณแม่แล้วหลังหลังแล้วให้ของเสร็จแล้วรีบเลยค่ะดูค่ะดูเฉยเลยดูดูครับกล้องอย่างเงี้ยตูดหนองเต็มเลยค่ะนะคะลูกอยู่ก็น่ารักน่ารักแฟนๆกับน่ารักไปแล้วนอกจากที่นี่ค่ะมีที่ไหนอีกที่น่าสนใจมีพระฮะครับที่ไหนเอ่ยถึงวัดนะพระสูงเขาเรียกพระยืนพระยืนเป็นพระยืนที่สูงมากครับขนาดอย่าไปสนใจเชื่อผมเขาเคยไอ้พระองค์นี้เคยติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับพี่ครับครับแต่ตอนนี้ที่หนึ่งไหมไม่รู้เดี๋ยวก่อนมีข้อมูลอะไรที่แน่นอนเอาแบบอัปเดตเราจริงๆก็อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่ช่วงปฐมช่วงเด็กๆเราเห็นแบบนี้ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะไปร้อยเอ็ดไปดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามาบอกบ้านลิศด้วยแล้วให้คนที่บ้านลิศโทรมาบอกลิศว่าตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงน้ำยอดยังติ๋งติ๋งอยู่ไหมก็คือลิศอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่แค่ถึงประมาณ10ขวบนิดๆประมาณ10ขวบนิด11 12ครับอยู่ถึงแค่ปฐมฮะเสร็จปุ๊บก็ย้ายไปเรียนต่างจังหวัดครับช่วงปฐมเราจะแบ๊วไงพี่อ๋อแต่ยังไม่รู้ว่าไล่อ่ะใช่ฮะน้ำหยดติ๋งติ๋งโอ้คุณฟังไปเลยนะแต่ว่ายังเด็กอยู่อ่ะพวกนี้ยังไม่ได้แยกแยะหรอกว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญอะไรนี้แต่ว่าเราเคยเห็นมาใช่ครับตอนนี้โตแล้วอยู่ขอนแก่นฮะขอนแก่นมาดีกว่าขอนแก่นทำเลยพี่ไม่ไหวที่ไหนบ้างเอาอย่างนี้พออยู่ขอนแก่นใกล้คณะแพทย์เลยใกล้คณะแพทย์ไปเที่ยวไหนง่ายๆไปเที่ยวมาเลยนะฮะขอนแก่นได้ใครไปเที่ยวสาขอนแก่นไปเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นนะพี่สวนสัตว์ขอนแก่นใช่ใครอยู่บ้างถามเฉยๆถามมีแล้วจริงๆใหญ่ไหมใหญ่ไหมหมายถึงสวนสัตว์หรือว่าแรกฮะเอาสวนสัตว์ก่อนสวนสัตว์กว้างมากอันนี้คือกำลังเขาเพิ่งสร้างขึ้นอ๋อมีการขยายเลยกำลังไม่เป็นไรเลยเป็นไรเขาเพิ่งสร้างขึ้นกำลังขยายกำลังเอาสัตว์มาลงฮะครับตอนนี้ก็อาจจะแบบสัตว์น้อยอยู่ครับเดี๋ยวจะสัตว์เยอะแต่ต่อไปจะสัตว์เยอะอย่าหันทางนี้เยอะสิเดี๋ยวจะสัตว์เยอะครับพี่หันตั้งแต่ตอนแรกอ่ะแต่มีแรกแล้วแรกมีแล้วครับแล้วก็อย่างนี้ดีกว่าขอนแก่นอะไรอร่อยขอนแก่นอะไรอร่อยของกินอะไรอร่อยอะไรอร่อยจะตอบว่าลิศก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะไม่ตายต้องบอกไม่ได้นะต้องลองกินเดี๋ยวของที่กินแล้วกับของที่อยากกินไม่เหมือนกันนะอะไรอร่อยอะไรอร่อยพี่ขอนแก่นอันเนี้ยที่เขาต้องไปกินกันเวลาไปต้มเส้นพี่ต้มเส้นรู้จักไหมฮะต้มเส้นเปียกอะไรอย่างงี้ป่ะอะไรนะฮะคนเล่นเส้นเปียกเลยใช่ไหมคะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวยวนใช่ไหมปะโอ้พี่คนละทางเลยอ่ะอ๋อมันจะเป็นแบบเหมือนวุ้นเส้นฮะอ๋อเป็นวุ้นเส้นต้มในน้ำต้มจำนำของก็อี้มาท่าทางจะยาวเลยเรื่องนี้มันเป็นวุ้นเส้นวุ้นเส้นเป็นวุ้นเส้นต้มในน้ำดำวุ้นเส้นดำน้ำสีน้ำตาลอ๋อน้ำสีเข้มข้นคนร้อยอย่างเงี้ยใช่ฮะไม่เชิงฮะเป็นสีคล้ายพะโล้แต่รสชาติไม่ใช่พะโล้อ๋อเหรอแนวยังไงเค็มๆหรือหวานๆแล้วแต่ปรุงเหรอพี่ทีละชิ้นเราขอฟังเราไม่ตึงนะคือเขาไปกินอะไรมันไม่ใช่อาหารแท้เป็นอาหารแบบว่ากินทั่วไป20 30 บาทเป็นก๋วยเตี๋ยวชนิดนึงนะมันเป็นก๋วยมันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวอะไรที่หวานมันก็
มันเป็นวุ้นเส้นพี่มันเป็นวุ้นเส้นชนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะฮะงงเลยเนี่ยมันเป็นอาหารชนิดที่ทานกันแพร่หลายใช่ฮะก็จะไปกินอันนี้ไปง่ายๆส้มตำพี่มาส้มตำแล้วเมื่อกี้ต้มเส้นอยู่ดียังไม่ทันเข้าใจต้มเส้นส้มตำปลาส้มตำปลาเผาปลาเผาไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างเขาสวนกวางมันจะมาเรื่อยๆค่อยๆระลึกได้ครับถ้าไก่ย่างต้องเขาสวนกวางถ้าส้มตำที่ไหนส้มตำเอาเด็ดๆนี่ต้องมีร้านเด็ดๆประจำอยู่ตรงไหนพี่ไม่เคยกินส้มตำแบบที่จริงนะเอางี้เอาที่แกกินดีกว่าเอาจริงนะพี่คือทุกวันนี้เนี่ยเปิดทีวีไม่ค่อยได้เปิดเลยโอ้จริงไหมจริงคือมันส่วนใหญ่จะเรียนแต่หนังสืออะพี่อ๋ออันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะมันเรียนหนังสือมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนพี่ชิมก็น่าสงสารไปด่าว่าหน่อยวันคุยกับอาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยเหรอคุยไม่ได้นะฮะอาจารย์ใหญ่เสียชีวิตแล้วรู้แล้วข่าวไปอย่างนั้นแหละเราเรียนอย่างนั้นด้วยพี่มีคำถามครับพี่คุยกับพี่ได้ไหมเราว่าเริ่มลงเลยเห็นแล้วนะลินนะฮะแต่ถือว่าขอนแก่นก็น่าเป็นจังหวัดหน้าไปชนิดนึงเลยหน้าไปครับไปเถอะไปเถอะพี่อาหารอร่อยคนน่ารักคือน่ารักอาหารจริงๆแล้วก็สถานที่ที่เป็นจริงจริงนะจริงๆด้วยจริงๆด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เนี่ยในฐานะที่ลิซสามางานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะอยากให้ลิซนะคะช่วยเชิญชวนคนไทยมาเที่ยวในประเทศไทยให้เยอะๆหน่อยดีกว่าพูดถึงการท่องเที่ยวหน่อยลิซก็จริงๆลิซก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวนะครับก็ก็คืออยากให้ลองดูว่าจริงๆอ่ะบ้านเราก็มีอะไรที่สวยงามทั้งเยอะแยะบางทีเราอาจจะมองว่าที่เที่ยวต่างประเทศเฮ้ยเกาะนั้นสวยจังเกาะนี้สวยจังทำไมดูสวยงามกว่าบ้านเราอีกแต่จริงๆหนังเรายังไม่เคยไปดูเกาะของบ้านเราเลยยังไม่เคยไปเห็นกับตาของเราเลยว่าคือฟังจากคนอื่นเขาใช่บอกว่าที่นู่นสวยกว่าที่นี่เรายังไม่เคยไปดูเลยเราต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งถึงมาเที่ยวบ้านเราทำไมคนต่างชาติถึงมาเที่ยวบ้านเราเยอะมากทำไมเขาไม่ไปเที่ยวที่เราคิดเลยเนาะใช่แต่เขามาเที่ยวที่บ้านเราก็อยากให้ลองไปดูว่าเออบ้านเราก็มีอะไรอีกเยอะแยะนะครับลองไปสำรวจดูไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูลองไปอยากไปที่ไหนไปได้หมดเลยภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานน่าเที่ยวทั้งนั้นครับแล้วก็เรื่องเที่ยวเรียบร้อยผลงานตอนนี้ยังมีอะไรยังไงครับโอ้โหพี่มีเวลาพูดสัก3วันไหมฮะได้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะบอกเรียนที่มันเสียเรียนเยอะมากแต่ว่าเรื่องหนักบอกว่าได้ข่าวว่าตอนนี้นี่มีแบบเคสผ่าตัดอะไรอย่างนี้แล้วด้วยนี่ใช่ไหมพอผ่าคลอดอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันจะวนมันจะโรเตตมันจะวนไปเรื่อยๆครับว่าไปโดนบ้างไหนตอนนี้ที่อยู่ที่เพิ่งจบวิชาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ชุมชนนะฮะพูดได้พี่เวชศาสตร์ชุมชนครับพูดจบเวชศาสตร์ชุมชนไม่เดี๋ยวจบอะไรนะจบอะไรนะจบช้าช้าช้าเวชเวชศาสตร์ชุมชนฮะยากตรงไหนเวชศาสตร์ชุมชนพูดจบเวชศาสตร์ชุมชนครับตอนนี้ไม่ได้แล้วพูดจบเวชศาสตร์ชุมชนนะฮะครับกำลังจะขึ้นต่อไปจะเป็นบล็อกกระดูกบล็อกกระดูกกระดูกออโถอะครับออโทพิดิสออโทพิดิสกระดูกกระดูกครับคือเกี่ยวกับกระดูกแกท้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนะคือวันแล้วก็จะเป็นสเต็ปต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับใช่ครับเรียนค่อนข้างหนักแล้วนอกจากเรื่องของเรียนแล้วยังมีโอกาสได้เจอแฟนๆอย่างน้องๆพวกนี้ไหมครับยังมีคนส่งคอนเสิร์ตอะไรอีกไหมครับตอนนี้อ๋อก็จะมีเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนต์เพราะว่าทำได้เฉพาะตอนเสาร์อาทิตย์เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเรียนเต็มแน่นเสาร์อาทิตย์ก็ต้องลาตอนเช้าด้วยอะไรเงี้ยครับหรือจะมาระบาดกี่ปีอะไรครับตอนนี้อีก6เดือนเอ้ยอีก6สัปดาห์ลิขงงกับชีวิตตัวเองนะครับพี่นะด้วยนะอีก6สัปดาห์จะจบปี4แล้วครับต้องกี่ปี6ครับใช่ครับเหลืออีก2ปีฮะ2ปีกับอีก6สัปดาห์ใช่ครับจะจบเรียบร้อยแล้วจะเป็นหมอแพทย์เลยใช่ครับพร้อมรับใช้ประชาชนครับโรงพยาบาลแน่นบอกเลยใช่หมอฤทธิ์อยู่ไหนนะคะรับรองว่าคนไข้เต็มเลยปวดหมอฤทธิ์อยู่ไหนหมอฤทธิ์อยู่ไหนบนเวทีน่าก็ทีมหนึ่งบทบาทนะครับพี่เราเป็นทั้งไอดอลหนึ่งศูนย์ได้มาร้องเพลงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่เป็นหลักเลยตอนนี้คือเรียนหนังสือเหลืออีก2ปีกับอีก6เดือนเองเราจะได้อีกสัปดาห์พี่
อย่าให้ซ้ำนะครับเดี๋ยวเราครับสบายสองปีละ6สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็จะได้ในแพทย์หน้าตาดีอีก1คนไปหลับในการยินดีด้วยก็ตั้งใจต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณฤทธิ์นิดด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณนะฮะวันนี้เราเวลามางดงามมากนะครับแล้วก็สนุกสนานเลยทีเดียวใช่แล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นศิลปินคนนึงนะที่